เสื้อว่าท่านผู้ชมในร้านชาญอาจจะได้ครับหูเรื่องราวของมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุบินประหลาดต่างๆที่ปรากฏขึ้นในเขตพื้นที่น่านฟ้าของสหรัฐหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ที่ทางสหรัฐได้มีการส่งเอาเครื่องบินหบขับไล่แบบ F-22 Raptor ขึ้นปฏิบัติการในการบินสกัดกันยิงทำลายบอลลูนของจีนจนสางความบ่พอใจเป็นอย่างยิ่งให้กับทางการของจีนโดยระบุว่าบอลลูนลำดังกล่าวนั้นเป็นเพียงบอลลูนของเอกชนที่ใส่ในภารกิจของการสำรวจสภาพอากาศที่หลงทิศทางบินผ่านสหรัฐเท่านั้นแต่ว่าการโจมตีดังกล่าวของทางสหรัฐถือว่าได้เป็นการกระตุ้นกระแสนิยมภายในประเทศเป็นอย่างยิ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ได้ใจประชาชนชาวสหรัฐที่มีการส่งเอาเครื่องบินหบขับไล่แบบ F-22 Raptor เข้าทำการโจมตีบอลลูนของจีนแต่ว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การโจมตีบอลลูนของจีนอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นก็คือทางด้านสื่อสำนักข่าวของสหรัฐก็ได้มีการรายงานเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในลักษณะที่คล้ายคือกันก็คือการกวดพบบอลลูนเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ2ลูกในเขตพื้นที่น่านฟ้าใกล้กับเขตพื้นที่บริเวณห้อยต่อของน่านฟ้าแคนาดาและก็สหรัฐโดยในปฏิบัติการที่2ที่ว่าได้เกิดขึ้นกองทัพของสหรัฐระบุว่าได้ทําการส่งเอาเครื่องบินหบขับไล่แบบ F-35 Lightning II เขาทําการยิงทําลายและก็สกัดกั้นวัตถุบินลึกลับดังกล่าวนั้นที่คาดการว่าหนาจะเป็นบอลลูนของจีนซึ่งอาจจะเป็นในชุดที่2ที่จีนมีการส่งเข้ามาปฏิบัติการใกล้กับเขตพื้นที่น่านฟ้าของสหรัฐและก็แคนาดาซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ได้สร้างความสนใจให้กับประชาชนชาวสหรัฐอีกเช่นเคยและก็สร้างความสนใจให้กับบรรดานักล่า UFO หรือว่าผู้ที่มีความเชื่อเกี่ยวข้องกับการมีอยู่ของ UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าล่าสุดมันก็ได้เกิดมีการรายงานเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่มีลักษณะที่คล้ายคือกันโดยอิงตามข้อมูลที่ได้รับการรายงานโดยสื่อสำนักข่าว The War Zone ของสหรัฐที่อ้างถึงคำให้แถลงการและก็บทความที่เจ้าหน้าที่ของสหรัฐมีการโพสต์ผ่านทาง Twitter ส่วนตัวที่ได้อ้างถึงการกวดพบวัตถุบินประหลาดลำหนึ่งที่ปรากฏในเขตพื้นที่ภูมิภาคตอนเหนือของทะเลฮูรอนซึ่งปฏิบัติการดังกล่าวนี้ก็ถือว่าได้ส่งบุเรตหายทางด้านกองทัพของสหรัฐมีการส่งเอาเครื่องบินหบขับไล่ของตนเองในรุ่นของ F-16 เขาทำการติดตามและก็ได้มีการยิงทำลายวัตถุบินประหลาดลำดังกล่าวนี้ที่ปรากฏโตเนื้อเขตพื้นที่ทะเลอูรอนโดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐเองก็ได้มีการกล่าวยกย่องนักบิน F-16 และก็เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการปฏิบัติงานในการเข้าสกัดกั้นและก็ทำลายวัตถุบินประหลาดที่อาจจะเป็นภัยคุกคามต่อกับทหารสหรัฐโดยเขาระบุว่าพนักงานทุกคนและก็เจ้าหน้าที่ทุกนายถือว่าปฏิบัติงานได้อย่างดีและก็มีประสิทธิภาพในการจัดการกับวัตถุบินประหลาดที่ปรากฏขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามสำหรับเหตุการณ์2ครั้งที่เกิดขึ้นล่าสุดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์การยิงบอลลูนที่ทหารสหรัฐมีการส่งเอาเครื่องบินหบขับไล่แบบ F-22 Raptor สอยบอลลูนของจีนในเขตพื้นที่นอกชายฝั่งของรัฐ South Carolina ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและก็เป็นเหตุการณ์การเผชิญหน้าระหว่างจีนและก็สหรัฐเลยก็ว่าได้แต่ว่า2เหตุการณ์หลังที่เกิดขึ้นมันแบ่งออกเป็น2ฝ่ายที่ว่าสนับสนุนเหตุการณ์ดังกล่าวนี้บางส่วนเขาระบุว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ถูกจัดฉากขึ้นโดยรัฐบาลของสหรัฐเองเพื่อเป็นการกระตุ้นกระแสนิยมกระแสความรักชาติภายในประเทศของสหรัฐรวมทั้งเป็นการโปรโมทเพื่อการส่งออกระบบอาวุธของสหรัฐเองโดยเฉพาะแม้หลังจากที่มีการนำไส้ F-22 Raptor ซอยบอลลูนจีนเหตุการณ์ที่2ที่เกิดขึ้นสหรัฐได้มีการอ้างว่าใส่ F-35 ในการยิงทำลายวัตถุทางอากาศ2ชนิดและเหตุการณ์ที่3ที่เกิดขึ้นสหรัฐอ้างว่ามีการนำไส้เครื่องบินหบขับไล่แบบ F-16 ที่มีการนำไส้จรวดมิสไซล์แบบ AIM-9 เช่นเดียวกันซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาไล่เลี่ยกัน
ก็ทรงบ่ได้หายบรรดาประชาชนชาวสาลัดถือว่าให้ความสนใจเกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวนี่เป็นอย่างยิ่งตลอดถึงบรรดาผู้ที่สนใจในการค้นหา UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าในประเด็นดังกล่าวนี่นักวิเคราะห์และก็ผู้เชี่ยวชาญบางกลุ่มเขาประเมินเบื้องว่าโอกาสของการมีอยู่ของ UFO หรือว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นถือว่าสูงแต่ว่าโอกาสที่เหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังการซอยบรรลุจะถูกจัดฉากโดยทางกองทัพของสหรัฐนั้นมันมีสูงกว่าเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหรัฐนั้นมีความชำนิชำนาญอย่างสูงในการใส่สื่อสังคมออนไลน์ตลอดถึงการสร้างหนังฮอลลีวูดในการปลุกระดมประชาชนของตนเองให้เกิดความฮักชาติให้เกิดกระแสชาตินิยมภายในประเทศยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เหตุการณ์ที่สหรัฐนั้นต้องเผชิญหน้ากันกับสงครามกับญี่ปุ่นจากปฏิบัติการการโจมตีเกาะเพิร์ลฮาร์เบอร์และหากท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนคติและก็มุมมองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญหรือเป็นเพียงทฤษฎีสมคบคิดตามที่ท่านด้านภายข้านของสารัฐหลายฝ่ายได้มีการออกมาเปิดโปงก่อนหน้านี้เป็นจำนวนหลายครั้งสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการเยียวยาช่วยเหลือและก็สนับสนุนสองของเฮาในปัจจุบันก็สามารถดำเนินการสนับสนุนโดยตรงได้ผ่านทางบัญชีธนาคารการค้าเพื่อเป็นการสนับสนุนส่องโดยตรงในการผลิตรายการที่มีความหูสาระต่อไปขอขอบใจ